แล้ววันนี้หลังจากที่รอที่อาจารย์วิษณุแถลงปรากฏว่าช่วงบ่ายโมงฮะทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะวันนี้แถลงข่าวนะแล้วก็ยกมือไหว้ประชาชนอ้างว่าทำภารกิจช่วยชาติไม่สำเร็จแต่จะเดินหน้าต่อแล้วก็ระวังตัวมากขึ้นพอเล่นกับผู้กุมอำนาจตำรวจนะฮะเนี่ยทนายตั้มเนี่ยอ้างว่าพี่น้องประชาชนนะฝากความหวังไว้กับผมทั้งประเทศนะอันนี้ทนายตั้มเนี่ยประเมินเองเลยนะว่าประชาชนฝากความหวังไว้กับทนายตั้มทั้งประเทศนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะชีวิตครอบครัวระมัดระวังหลังจากนี้จะระมัดระวังยิ่งขึ้นนะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์กลับมาเป็นผบ.ตร.มีอำนาจในการคุมตำรวจทั้งประเทศคือพูดอย่างกับว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้นึกออกไหมนี่ทนายตั้มวันนี้ยกมือไหว้ด้วยนะมีซีนตอนยกมือไหว้ด้วยลุกขึ้นยืนไหว้เลยอันตันใจอยากจะระบายนะทำภารกิจไม่สำเร็จแต่จะเดินหน้าต่อนะนี่ๆตอนนี้ฮะฝากความหวังไว้กับผมในเรื่องนี้นะครับที่จะให้ดำเนินคดีกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์นะครับให้ทุกคนเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผลสอบของคณะกรรมการนายกเนี่ยออกมาแล้วผมซึ่งเป็นความหวังของประชาชนเนี่ยทำไม่สำเร็จผมอยากจะกราบขอโทษประชาชนทุกคนจากใจจริงเลยนะครับยืนไหว้เลยโอ้ยทนายตั้มรับยกมือไหว้ไม่ทันรับไหว้ไม่ทันผมอายุน้อยกว่าเดี๋ยวจะบาปนะประชาชนคงไม่ใช่ทุกคนหรอกก็ต้องแฟร์ทั้งสองฝ่ายใช่ไหมแล้วก็จริงๆอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ฝากความหวังให้ตรวจสอบบิ๊กโจ๊กด้วยเหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะแต่นี่ก็เป็นการใช้โอกาสในการนี้ขับเคลื่อนนะวาระของทนายตั้มเองค่ะนะส่วนคุณโรมรังสิมันต์โรมนะส.ส.พรรคก้าวไกลประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐนะวันนี้ก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากที่อาจารย์วิษณุแถลงกรณี2บิ๊กตำรวจนะคุณรังสิมันต์โรมบอกว่าไม่มีการแก้ปัญหาที่ชัดเจนนะแล้วก็สะท้อนวุฒิภาวะของรัฐบาลกับนายกเนี่ยจะขอเอกสารหลังจากนี้นะถ้าไม่ให้จะอาจถูกข้อร้องหาได้นะว่าสูเอียนะอันนี้คุณรังสิมันต์โรมนะก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วมันทำลายความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมแล้วที่อาจารย์วิษณุแถลงก็ยังไม่ชัดเจนนะแล้วก็เรื่องการเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องนะเงินเว็บพนันอย่างนี้นะยืนยันว่ามันต้องมีการดำเนินการต่อนะนักข่าวถามว่ามองได้หรือไม่นะเป็นการพยายามดึงเรื่องให้เงียบใช่ไหมไปฟังรังสิมันต์โรมฮะผมเชื่อว่าก็คงมีคนจำนวนไม่มากไม่น้อยนะฮะที่จะมองในลักษณะแบบนั้นว่าสุดท้ายเนี่ยก็สูเอียกันนะครับแล้วก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายที่ผ่านมาก็แล้วกันไปเกิดคำถามนะครับว่าตกลงแล้วนโยบายของภาครัฐเนี่ยนะครับของรัฐบาลเนี่ยจะเอายังไงนะครับกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาธุรกิจสีดำทั้งหลายซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาที่กัดกินสังคมไทยมาเป็นเวลานานแล้วเราก็ไม่ได้เห็นความชัดเจนของประสิทธิภาพของรัฐบาลนี้เลยต้องไม่ลืมว่าองค์กรตำรวจนะครับอยู่ภายใต้นายกรัฐมนตรีนั่นหมายความว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาลักษณะแบบนี้มันก็กระทบนะครับถึงสถานะของนายกรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีคนนี้ที่ชื่อว่าเศรษฐาทวีสินมีประสิทธิภาพแค่ไหนในการจัดการกวาดล้างกับปัญหาที่ผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นในตร.ผมคิดว่าไม่เป็นผลดีนะครับต่อรัฐบาลไม่เป็นผลดีต่อท่านนายกเศรษฐาอย่างแน่นอนนะครับนี่อันนี้รังสิมันต์โรมนะฮะวันนี้แถลงข่าวเนี่ยไม่มีเรื่องพม่านะ ทุกวันเนี่ยต้องมีฉลับไปทางโน้นด้วย วันนี้ไม่มีฮะแล้วก็นอกจากนี้วงการตำรวจตอนนี้โอ้โหมีหลายเรื่องจริงนะอาจจะต้องทำบุญใหญ่ไหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องของกลางก็หายกว่าจะได้คืนนะแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องอ่ะประดังประเดเข้ามาไม่ต้องทำบุญนะสร้างความเชื่อใจให้กับประชาชนก็พอนะหมิวว่าวันนี้เรื่องเรือเป็นไงวันนี้อย่างล่าสุดวันนี้เรื่องเรือค่ะวันนี้ผู้ต้องหา8คนนะคะที่หลบหนีไปกับเรือน้ำมันเถื่อนก่อนหน้านี้วันนี้ก็นำตัวไปฝากขังนะคะที่ศาลอาญารัชดาเรียบร้อยทีนี้จังหวะระหว่างทางที่นำตัวไปฝากขังเนี่ยนักข่าวพยายามกุ้นรุมเพื่อถามว่าใครอยู่เบื้องหลังนะคะบางช่วงบางตอนเนี่ยเราจะเห็นว่านักข่าวถามจี้เลยว่าเอาจริงๆนะคนที่สั่งการเป็นคนชื่อเล็กหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูจังหวะนี้นะคะลองสังเกตวิธีการตอบของผู้ต้องหาในคดีนี้ตอนนี้รู้สึกผิดไหมคะตอนนั้นทำไมถึงตัดสินใจเอาเรือหนีไปคะพี่ทางหลังหนูมีใครสั่งคนชื่อเล็กสั่งหรือเปล่าพี่คนชื่อเล็กใช่ไหมแล้วเราอยากทำอะไรเลยคะ
มันจะมีบางจังหวะที่เหมือนผู้ต้องหา1คนเนี่ยพยักหน้าแต่ไม่ได้ปล่อยไม่ได้พูดออกมาเอ่ยออกมาใช่ไม่ได้เอ่ยออกมาค่ะแต่เหมือนกับพยักหน้าใช่ไหมจะเป็นการตอบยืนยันหรือไม่ว่าคนชื่อเล็กสั่งการค่ะแล้วก็ขึ้นรถไปผู้ต้องหานี่ก็คือคนที่อยู่ในเรือค่ะถูกไหมคนที่อยู่ในเรือแล้วก็จับมาได้จำนวนหนึ่งลงออกไปแล้วด้วยนะค่ะนะส่วนสุนัขที่จับมาก็เอาไปฝากที่เคนายฝึกค่ะนะโตขึ้นเป็นเด็กดีนะลูกอย่าไปเป็นโจรค่ะนะแม้ว่าเอามาจากเรือโจรนะยังเป็นลูกหมาอยู่เลยไงแล้วก็คนชื่อเล็กเนี่ยเป็นใครค่ะนะเป็นคนที่คอยบงการการขโมยโจรกรรมเรือน้ำมันของกลาง3ลำน้ำมัน 300,000 กว่าลิตรนะตกลงเนี่ยน้ำมันหายไปเนี่ย 300,000 กว่าลิตรนะค่ะเหลือมาเนี่ยหลักพันลิตรอ่ะนะหายไป 300,000 กว่าลิตรแล้วก็แชทเนี้ยนะซึ่งเป็นแชทที่ทางตำรวจยืนยันแล้วว่าแชทของจริงแต่ขอเวลาในการจัดการเรื่องนี้จะต้องสอบทั้งตำรวจที่คุยแล้วก็คนที่คุยฝั่งโน้นเนี่ยเป็นใครเดี๋ยวจะยืนยันแต่ยืนยันว่าเป็นแชทจริงเนื้อหาของแชทก็คือคนที่อยู่ฝั่งโน้นเนี่ยพูดให้ข้อมูลนะหวานล้อมว่าตำรวจเนี่ยเฮ้ยต้องช่วยกันสิแล้วพี่ก็ช่วยผมมาตั้งแต่แรกพี่เป็นคนดูแลเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยนะเหมือนกับตำรวจเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการกระทำผิดกฎหมายนะทีนี้ตำรวจก็ต้องสอบทีนี้ฮะว่าตกลงเนี่ยข้อเท็จจริงเพิ่มเติมมันคืออะไรค่ะนะเกี่ยวกับโจ้นะเสียโจ้นะซึ่งก็มีผู้ต้องหาเนี่ยให้การซัดทอดด้วยว่าเสียโจ้ได้เกี่ยวด้วยค่ะนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ตอนนี้อยู่ระหว่างการสรุปสำนวนครับของกลางได้กลับมาแล้วใช่นะได้ของแถมกลับมาด้วยเป็นสุนัขแต่ไม่มีน้ำมันนะเออน้ำมันเหลืออยู่แบบเพียงเฉพาะเดินทางกลับมาถึงอะนะได้น้ำมันไปหมดเลยน้ำมัน 300,000 กว่าลิตรนี่นะกี่ล้านอะซึ่งเขาคงสอบปากคำผู้ต้องหาแล้วตอนนี้ว่าเอาไปขายที่ไหนติดต่อยังไงนะแล้วได้เงินเท่าไหร่แล้วเงินไปไหนอย่างเงี้ยต้องตามให้หมดนะครับนะว่าเงินไปไหนเพราะว่าน้ำมัน 300,000 ลิตรถ้าเป็นราคาตลาดเนี่ยตอนนี้ลิตรละ30กว่าบาทแต่ขายในวงการตลาดมืดเนี่ยน่าจะไม่ถึง20บาทต่อลิตรนะเอาตีซะว่า20บาทต่อลิตรนะก็เป็นเงินชักไม่กี่ล้านหรอก6ล้าน20บาทต่อลิตร 300,000 นะก็32ก็6 6ล้านก็เท่ากับเอาลอตเตอรี่รางวัลที่1ไปขึ้นเงิน อย่างที่พูดตั้งแต่ต้นนั่นแหละค่ะนะก็รอดูตำรวจเนี่ยเรื่องนี้เห็นมั้ยนะอันนี้สอบสวนกลางเนี่ยต้องแสดงฝีมือค่ะนะหลังจากถูกลูบข่มนะขโมยเรือของกลางไปได้ช่วงนี้ตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยมีหลายเรื่องนะเรื่องสลากเกินราคาก็อยู่กับทางปคบนะค่ะนะแต่ว่าเรื่องคดีอาชญากรรมอื่นๆเนี่ยช่วงหลังเราก็เห็นบทบาทการตามจับได้อย่างรวดเร็วมีสืบนครบาลอะไรอย่างงี้ไงนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ